สื่อตามประเทศรายงานว่าชาวไทยแห่ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุญเดชเพื่อตั้งโต๊ะสักการบูชาจนสินค้ากำลังจะขาดตลาดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าตามปกติแล้วพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุญเดชเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นที่ด้านนอกอาคารสถานที่ราชการและเอกชน ภายในร้านค้าหรือตามบ้านเรือนและภายหลังการเสด็จสวรรคตมีประชาชนแห่มาซื้อพระบรมฉา,าย,ยาลักษณ์เพื่อนำไปตั้งโต๊ะสักการบ,บูชาในช่วงการไว้ทุกข์นานหนึ่งปีกระทั่งร้านขายพระบรมฉา,าย,ยาลักษณ์และร้านทำกรอบรูปชุบทองผลิตแทบไม่ทันตามความต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านจำหน่ายพระบรมฉา,าย,ยาลักษณ์และกรอบรูปซึ่งตั้งอยู่ถนนนินซอในกรุงเทพเป็นแหล่งจำหน่ายใหญ่ โดยประชาชนที่ไม่สามารถหาซื้อได้ที่อื่นแล้วต่างมุ่งหน้ามายัางถนนดินซอเป็นแหล่งสุดท้ายเจ้าของร้านจำหน่ายพระบรมาชาย,ยาลักษณ์แห่งหนึ่งเปิดเผยว่ามีความต้องการซื้อพระบรมาชาย,ยาลักษณ์และกรอบรูปเพิ่มถึงร้อยละ70-80ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาและขณะนี้เริ่มขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตด้านประชาชนระบุว่านอกจากพระบรมาชาย,ยาลักษณ์แล้ว เครื่องใช้ประกอบอื่นๆเช่นธงและผ้าประดับสีดำและขาวก็หาซื้อยากด้วยเช่นกัน